นี่ของที่ระลึกของมณฑลยูเนียนเอาไว้ทำหม้อไฟฮะอ๋อนี่คือเลือกได้ว่าจะใช้เครื่องดื่มก็จะมีที่ import นะครับเป็นเครื่องดื่มต่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งนึงสิสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไหนเจียวมาที่อันนี้ก็超市เนาะห้าง唯品生鲜国购呢来汉国购汉国购มาทำอะไรที่นี่ก็มาที่唯品生鲜唯品生鲜แปลว่าอะไร生鲜先生ชื่อเขาอ่ะ先生唯品先生ชื่อห้างใช่ไหมชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วมันยังไงทำไมถึงต้องมาก็ที่ถือว่าที่นี่มีอาหารทะเลสดเจ้าเดียวอ๋อมีฮะต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดดีกว่าเป็นห้างที่ขายอาหารทะเลสดใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดนี่แหละเพราะบางห้างก็ขายนะเหมือนแบบว่าอาชีพแบบนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าถ้าจะไม่ผิดนะห้างนี้เป็นสาขาของกวางตุ้งอ๋อสาขาของมณฑลกวางตุ้งซึ่งมณฑลกวางตุ้งนี่ติดทะเลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยส่งอาหารทะเลมาได้เยอะเป็นพิเศษง่ายนะครับเดี๋ยวชี้ตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูครับนี่ชี้บอกว่าดูตรงประตูลิฟต์ได้เลยฮะเนี่ยแหละครับก็คือชื่อห้างของเขาก็จะมีเน้นว่าขายอาหารทะเลเลยขายไอสัตว์ทะเลนะครับแบบสดๆเราจะเข้าไปแล้วฮะน่าแล้วครับประตูห้างด้านซ้ายเนี่ยฮะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแนะนำนิดนึงนะที่นี่ที่น่าสนใจคือที่ก่อนหน้านั้นที่เรามากินอ่ะคือเขามีอาหารทะเลสดขายใช่ไหมแล้วเราก็ชี้ว่าจะเอาอะไรช่างแล้วก็ทำกินที่นู่นก็ได้นะรถมาถึงตรงนี้มาถึงห้างนี้เลยเหรอใช่จะมีพ่อครัวผัดให้เลยอาหารเขามีส่วนฟู้ดเซ็นเตอร์ด้วยที่ศูนย์อาหารอ๋อใช่ใช่แล้วมันจะมีอ๋อมันแล้วแต่นะอ๋อไม่ได้ยินมาใกล้ๆเขาบอกว่าก่อนนั้นเราไม่ได้มาอะไรคะแม่ก่อนนั้นนะเราไม่ได้มาอันนี้เป็นอีกห้างนึงอ๋อก่อนนั้นเรายังไม่ได้มาโอ้ยเห็นของแปลกแล้วฮะแปลกไหมเนี่ยทุเรียนไทยฮะคือห้างนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละนะครับที่ขายทุกอย่างที่ขายทุกอย่างแต่ว่าคือเขาทำการตลาดเน้นว่าเขาขายพวกอะไรอ่ะอาหารทะเลแบบสดนะฮะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยพอดีเดินผ่านมานะครับแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้ที่เราจะเข้าประตูนั้นพอดีมันไม่มีรถเข็นแบบเด็กอ่ะพอดีซีซีเขาอยากจะเข็นรถเข็นเด็กฮะอันนี้ก็เป็นโซนขายแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายอ่ะนี่ไงซีซีเจ้านั้นฮะนี่ซีซีเจ้านี้เนี่ยคนนี้ก็จะเอานั่งอีกแบบนึงนั่นอยากจะนั่งละต้องเอาคนนี้ออกครับแล้วก็เปลี่ยนรถเข็นเป็นอีกอันนึงนี่ครับมาป้าป่าดันให้มาแล้วค่ะโอเคตอนนี้อันนี้มันเป็นรถเข็นของฮะแล้ววันนี้จะมาซื้ออาหารทะเลเหรอวันนั้นทำหอยอะไรไม่รู้ทำหอยอ๋อทำหอยตอนวันไหว้พระจันทร์อ่ะก็จะมาซื้อเพิ่มครับจะมาซื้อไปทำอีก
อ๋อนี่ของที่ระลึกของมณฑลยูเนียนกาแฟนะอ๋อเป็นนิดเล็กอ๋อเป็นกาแฟใส่กระเป๋าอ่ะไปเถอะหลับอ๋อเอันนี้ของฝากยุนนานต้องมีอยู่แล้วเห็ดแห้งนะครับเห็ดแห้งหลายๆแบบเขาบอกว่าขนมไหว้พระจันทร์กินทุเรียนอ๋อขนมไหว้พระจันทร์กินทุเรียนฮะจริงหรือเปล่าทำไม 9.9 เอก็กินไงกินก็ได้สิราคามันไม่ใช่เนื้อขอลองดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับทุเรียนเอาแล้วเว้ยจามารีนี่วัวจามารีฮะวัวจามารีขนยาวๆครับแล้วก็พวกนี้เป็นเนื้อมันนี่เป็นเนื้อจามารีราคายังไงโอ้ราคา219หยวนก็พันกว่าบาทแต่มีน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอา500กรัมครับครึ่งกิโลพันกว่าบาทครับฮะอ๋อใช่มีเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ครั้งที่เราซื้อเป็นของไทยเหรอไวพวกไวตามิวเนี่ยครับเห็นไหมฮะที่ผมเคยถ่ายในวันไหว้พระจันทร์เนี่ยแต่มันเป็นชื่อวามิโน่นะมีคนถามว่าราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาปีกนะ 5.9 หยวนก็ประมาณ30บาทครับอันนี้ราคาปีกโอ้นี่พอดีผมต้องการอันนี้ครับเก๊กฮวยเอาถุงเดียวก่อนเนี่ยผมเอาเก๊กฮวยเพราะว่าผมทำงานกับคอมเยอะมากแสบตามากฮะไอ้พวกเนี้ยนะกินแล้วช่วยร้อนในแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับที่จริงเกากี้ก็ได้แหละแต่เกากี้ผมมีที่บ้านแล้วเกากี้นี่บอกไว้เลยนะเกากี้กับเก๊กฮวยเนี่ยผสมกันก็ได้ครับมันจะช่วยแบบว่ากลางๆนะถ้ากินเก๊กฮวยอย่างเดียวมันจะเย็นๆถ้ากินเกากี้เนี่ยมันจะร่างกายมันจะอุ่นๆร้อนๆ อ่ะสำหรับประเทศไทยผมว่าแนะนำให้ผสม2 อย่างเท่าๆกันแล้วก็หรือเก๊กฮวยอย่างเดียวฮะถ้าเกากี้อย่างเดียวนี่ไม่ไหวร้อนแต่ตอนนี้ผมมาซื้อเก๊กฮวยอย่างนี้เท่าไหร่ครับราคาติดป่ะเนี่ยอ๋อ 13.9 หยวน14 54 20ประมาณ70บาทอะถุงขนาดเนี้ยนะพวกนี้ก็จะเป็นส่วนของชาฮะซึ่งชาของจีนนี่คือไม่ใช่แค่ใบชานะก็คือทุกอย่างที่ทำเป็นชาได้เห็นไหมฮะก็มีเกากี้มีดอกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยพวกนี้จะแช่กินเหมือนชาได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสมุนไพรแต่คนไทยไม่ค่อยแช่กินกันเท่าไหร่เนี่ยคนจีนกินชาเยอะฮะก็จะมีอุปกรณ์ชาพวกนี้ฮะเต็มไปหมดนะครับกาน้ำชาจอกน้ำชาฮะอย่างนี้ก็99หยวน500บาทครับห้างนี้จะเป็นห้างที่แบบว่าเกรดไฮโซขึ้นนิดนึงฮะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเครื่องดื่มก็จะมีที่อิมพอร์ตนะครับเป็นเครื่องดื่มต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เน้นของถูกครับที่นี่จะราคาจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับอันนี้เคยให้ดูหลายครั้งแล้วนี่เป็นน้ำมะพร้าวนะแต่ว่าคนจีนชอบกินแต่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นน้ำมะพร้าวที่ผสมเนื้อมะพร้าวไปด้วยแล้วสีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีขุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับผมคนไทยเองแบบว่ากินแต่น้ำข้างในนะอร่อยกว่านะผมคนไทยผมชอบน้ำข้างในก็น้ำข้างในเนื้อก็คือเนื้อแต่เขาผสมแต่เขาก็ชอบกันมากเลยนะแต่เป็นมะพร้าวของประเทศจีนนะฮะมะพร้าวของพวกเมืองไหหลำฮะเกาะไหหลำอันนี้จะเป็นพวกเอาไว้ทำหม้อไฟฮะแต่นี่มันจะถ้วยใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวดูมือผมถ้วยใหญ่มากก็คือไปผสมน้ำผสมอะไรแล้วก็ต้มก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรหม้อไฟหม่าล่าอันนี้แต่ว่าก็จะมีเนื้อมีอะไรครบเลยฮะอันนี้โค้กภาษาจีนครับอ่านว่าเขอขู่เขอเล่ออันนี้สไปรท์ภาษาจีนนะครับอ่านว่าเฉินปี้มิรินดานะครับอ่านว่าเหมยเนียนตามิรินดาเหมยเนียนตาแล้วเจียวไปไหนแล้วเดี๋ยวเจียวอยู่นู่นเจียวกำลังหาซื้อเครื่องปรุง
เครื่องปรุงที่เป็นหม้อไฟหม้อไฟหม่าล่าครับเมื่อกี้คือมันสำเร็จนะที่เป็นกล่องอะแต่เนี่ยคือเป็นเครื่องปรุงใช่ไหมเครื่องปรุงที่ต้องไปผสมเองอีกทีอันนี้ของไหตีเราเขามีอันนี้ของอันนี้ของไหตีเราเนี่ยอ่านว่าไหตีเราดูตัวนี้ก็ได้เนี่ยคนกรุงเทพจะรู้ฮะอันนี้ไหตีเรานี่เป็นร้านหม้อไฟหม่าล่าอันดับหนึ่งของโลกเขาทำเครื่องด้วยฮะสโนมีดอกไม้นะสวยใช่ไหมสวยค่ะสวยค่ะกำลังเลือกนมเปรี้ยวกันครับนมเปรี้ยวก็มีเยอะเหมือนกันครับที่ประเทศจีนนี่เขาจะเอาเหล่าเส้นไหนที่มันแข็งๆอ่ะอันนี้เป็นพวกซีซีชอบกินอย่างนี้กันคือมันจะพิเศษนิดนึงมันจะมีตัวคล้ายๆถั่วเนี่ยว่าจะกินสูตรเส้นไหนอันนี้เป็นอะไรล่ะโยเกิร์ตสุกอ่ะโยเกิร์ตแบบสุกแบบสุกมันสีเป็นอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันก็ตายหมดแล้วสิไม่รู้ของเขาแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสเลยก็ตายหมดแล้วสิงั้นน่ะนี่อันนี้เป็นวิธีทำของเขาแบบสุกนะฮะ สุกสนับป้าจะเอาแบบไหนป้าไม่กินครับป้าไม่ชอบกินนมเท่าไหร่ป้าว่าเจียวจะซื้อไอ้มันปิ้งมันแดงปิ้งนะฮะมันอยู่ด้านในนั่นแหละไอ้มันเขาเรียกมันแดงหรือมันส้มผมจำไม่ได้ปิ้งนะครับถ้าภาษาจีนเนี่ยแปลว่ามันแดงพอดีว่าจะซื้อให้สโนว์เมื่อกี้สโนว์ไม่กินข้าวดีๆฮะโอ้สังเกตของกินเล่นของคนจีนฮะเม็ดทานตะวันอันนี้เนี่ยอะไรนะกระตันอีกตัวแต่ไม่กระสีอันนี้ผลไม้ผลไม้แสงจานะครับแล้วก็เกาลัดนี่ขนมเขาค่อนข้างจะสุขภาพดีนิดนึงฮะโอเคไอ้มันแดงเมื่อกี้นะฮะเนี่ยครับโซนสัตว์ทะเลทั้งหลายฮะก็ถือว่าใหญ่ที่สุดจริงๆครับในลี่เจียงนะเดี๋ยวตรงนี้ครับมันจะเป็นโซนแบบกรอบสี่เหลี่ยมเลยที่จริงในโซนของฟู้ดเซ็นเตอร์เขาก็จะมีอีกกรอบนึงอีกโซนนึงฮะอันนี้เขาช่างกิโลขายหม้อหรือว่าเอาขายเป็นชิ้นไม่รู้อันนี้4ชิ้น 29.8 แต่เขาบอกว่าตอนนี้หมดแล้วเขาต้องเปิดอันใหม่ให้คือสดๆเลยนะอ๋อพอดีจะเอาเพิ่มเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวต้องทำใหม่ต้องรอเขาบอกว่าเขาแต่ราคานี่ไงอันนี้ราคานี่แหละประมาณ150บาทครับมีประมาณเนี่ย4ชิ้นนะครับที่เห็นYeah.
นี้คือปูชื่อตี้หวังเซี่ยฮะไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะอันนั้น999 1ตัวหรอ1ตัว999หยวนนะครับก็คือประมาณ 5,000 บาทนะปูเนี่ยนะครับ 5,000 บาทฮะชิ้นนี้อะไรคะทำเค้กเหรออ๋อจริงๆมาดูเขาทำเค้กครับส่วนนี้เป็นส่วนของอาหารแช่แข็งฮะก็มีพวกเส้นพวกแป้งพวกซาลาเปาอะไรพวกนี้ฮะมีพวกไส้กรอกมีแฮมพวกนี้นี่ก็ขายพวกเนื้อพวกอะไรดูมะพร้าวสดลูกเท่าไหร่ครับ 15.8 อ๋อ 15.8 ก็ประมาณ16 16 16หยวนก็80บาทครับมะพร้าวเมื่อกี้นะมะพร้าวสดลูกละ80บาท ที่ไทยขายเท่าไหร่ที่ไทยขายเฉลี่ย50 60 70 76 ข้างก็เหมือนพวกลิงปิงพวกอะไรที่ขายของแล้วก็เราชี้ไปโซนทุเรียนเนี่ยแล้วฮะเอาราคาเท่าไหร่ตอนนี้ทุเรียนหนีมาดูดิเผื่อคนไทยอยากรู้ซะหน่อยเพราะนี่มันทุเรียนไทยอยากกินนะราคาเท่าไหร่ติดป่ะเนี่ยนู่นไง 29.8 นี่คืออะไร 29.8 คือครึ่งกิโลครึ่งกิโล 29.8 ก็ประมาณครึ่งกิโล150บาท1กิโลก็คือ300บาทกิโล300บาทครับแพงหรือเปล่าครับแพงหรือเปล่าคืออะไรอ่ะอันนี้ผลไม้ไงอันนี้เขาแกะหรือว่าไงเขาเรียกว่าเหลืองเชิงกัวไม่ใช่แกะมันตอนที่ปลูกมันก็ปลูกอยู่ในโมแบบนี้อ๋อเขาตั้งใจปลูกให้มันอยู่ในโมมันก็เลยโตก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะและอร่อยหรือเปล่าไม่รู้มันจืดๆแต่ไม่จืดหรอผลไม้เหรอหรือว่าผักผลไม้ค่ะอ๋อเนี่ยอันนี้อ่านว่าฝูฮะฝูแปลว่าโชคดีซีซีบอกว่านี่เหมือนทุเรียนเลยนี่ผลไม้อะไรก็ไม่รู้这是火火火生果火生果我要再尝尝原生果是老好嗯八小时那我们那个ยังไม่แปลกครับบ้านที่ไทยก็มีอันนี้พวกสาลี่สาลี่ในแช่ในเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมสาลี่ในน้ำเชื่อมเอาให้ดูราคากล้วยซะหน่อยฮะกล้วยหวีนี้นะมีกี่ลูกเนี่ยประมาณเนี้ยนะประมาณ 9-10 ลูกนะครับ 14.5 หยวนก็ประมาณ75บาทครับนี่อันนี้มะม่วงของประเทศจีนนะครับชื่อยี่รุ่นอะไรเชิงชื่อหมังกินนิดนึงกินอย่างนี้เลยกินสดหรือดิบกินดิบมั่งกินดิบกินดิบนะอันนี้ก็ประมาณ50บาทฮะลูกนี้พอๆกับฝ่ามือผมอะอันนี้ส้มโอครับส้มโอราคาพิเศษครึ่งกิโล20บาทกิโลละ40บาทฮะส้มโอเท่าที่ผมดูนะครับเนื้อพวกอาหารทะเลเนี่ยเยอะกว่าพวกหมูพวกไก่แล้วพวกหมูพวกไก่เนี่ยมันตลาดที่นี่ขายเยอะแยะฮะแต่เขาเน้นที่อาหารทะเลที่ผมบอกครับเจอสินค้าไทยผ่านๆมาเห็นมิสทีนมาแล้วค่ะ
มิสทีนมาแล้วค่ะมิสทีนมาแล้วค่ะนี่55อยู่นะครับประมาณประมาณ110บาทฮะเดี๋ยวมีคนเขาบอกว่ามี3สีนะอันนี้คือมิสทีนครับมีคนนึงมีความสามารถพิเศษฮะดูรถแบบนี้ฮะเล่นให้นิดนึงคนอาจจะสงสัยว่าที่นี่ถูกหรือเปล่าเอออย่าเพิ่งจับเอ้ยสนุกรถอย่างนี้นะฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาไม่ติดเดี๋ยวก่อนอย่างเนี้ยในตัวเนี้ยเหมือนเลโก้เนี่ยนะครับอันนี้65หยวนนะก็300กว่าบาทนะเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นร้านค้าขายปีกฮะมันจะขายไม่ถูกฮะนาสโนร้องละอย่างนี้อย่างตัวนี้ที่เป็นเครื่องเล่นนี่นะครับ200กว่าหยวนอันนี้1,000กว่าบาทประมาณ 1,200 บาทตัวนี้พอละสโนร้องตอนนี้เราจะจ่ายเงินครับแต่จุดสำคัญคือเดี๋ยวนี้ที่ประเทศจีนจ่ายเงินเองฮะเดี๋ยวดูนะอันนี้เคาน์เตอร์นี่คือเคาน์เตอร์คิดเงินเองนะฮะแต่ก็มีพนักงานเฝ้านิดนึงนะครับแต่ว่าเราคิดเงินเองเดี๋ยวลองดูนะฮะเนี่ยเราคิดเงินเองแล้วจ่ายเริ่มจ่ายไงใส่อะไรก่อนสาวเวอร์ชั่นก่อนเหรอสาวเวอร์ชั่นก่อนเหรอหนูอ๋อนี่คือเลือกได้ว่าจะใช้อลีเพย์หรือว่าวีแชทเพย์ใช่ไหมเนี่ยเลือกก่อนฮะเลือกก่อนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ซีซีก็เอาขึ้นมาแล้วครับเตรียมคิดเองอันนี้ใช้อะไรวีแชทเพย์หรือว่าฮะเจ๊ได้หมดแล้วพอคิดเงินแล้วมันกดเลือกได้ฮะตอนนี้ใช้วีแชทเพย์บ้างยังไม่ได้ให้กดเลือกว่าใช้อะไรอ๋อโอเคแต่ใส่เบอร์โทรไปแล้วเนาะโทรเป็นสมาชิกกันอ๋อโอเคคิดเองครับบาร์โค้ดใส่เข้าไปตรงนั้นสแกนคิดเองคนอื่นๆก็เหมือนกันฮะคนอื่นๆก็คิดเองกันกำลังต่อคิวกัน烧了没？什么东西啊？这个烧奶啊？扫了呀。这个扫不出来，扫奶。扫啊！哦，扫了。อันไหนที่บาร์โค้ดไม่ได้ฮะสแกนไม่ได้ก็มาใส่เลขแทนวันนี้ซื้อทั้งหมด324หยวนครับก็ประมาณ 1,500 บาทตอนนี้เจียวกำลังตรวจว่ารายการถูกเปล่าตอนนี้กำลังเลือกแล้วว่าจะจ่ายแบบไหนโอ้จ่ายแบบไหนก็ได้ทั้งแบบ2-3 แบบอ่ะจ่ายได้หมดนะตอนนี้ซีเจียวจะใช้อลีเพย์จ่ายครับไม่ใช่ฮะใช้วีแชทเพย์จ่ายเรียบร้อยสแกนแล้วเรียบร้อยฮะ 324.9 นี่มือถือก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับซีคิดเงินเองสนุกไหมคะคิดเงินเองสนุกไหมไม่รู้คิดเงินเมื่อกี้ไงคิดเงินน่ะเสาจะสนุกนะสนุกนะเจียวแล้วถ้าเกิดว่ามีบางอันที่เราไม่ได้จ่ายจะทำไงมันทุกตัวนี้มันแบบที่อ๋อมันจะมีข้างนอกมันจะมีรั้วใช่ไหมอ๋อข้างนอกมันจะมีรั้วอยู่ถ้าเกิดว่าเราคิดเงินไม่หมดเดี๋ยวมันจะดังนะฮะโอเคชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดและกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์ผมจะมีคลิปเกี่ยวกับสอนทางเงินออนไลน์ขายของออนไลน์การทำธุรกิจพวกนี้นะครับก็ติดตามได้ทุกวันเลยฮะมีคลิปทุกวันฮะ
มีทั้งสาระแล้วก็ความเพลิดเพลินนะครับช่องของผมอะไรอ๋ออย่าลืมจีจีบอกว่าเดี๋ยวอย่าลืมตรงนี้ฮะถ้าอยากดูบล็อกนะบล็อกชีวิตส่วนตัวผมแบบนี้นะมี100กว่าอันเดี๋ยวมันจะออกมานะฮะใช่ไหมจีจีรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะออกมานะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบายครับ那小鸡在哪？